คนเราเนี่ยแบตเตอรี่มันมีก้อนหนึ่งตั้งแต่เกิดมาสุดแล้วแต่ว่าผมใช้แบตเตอรี่มากน้อยขนาดไหนแล้วสุดท้ายสุดเนี่ยมันจะเหลือแค่ไหนมันไม่ได้เป็นสิ่งที่น่ากลัวเลยนะเกษียณเป็นสิ่งที่เขาให้โอกาสในการที่จะเอาแบตเตอรี่ส่วนที่เหลือไปใช้ในสิ่งที่เราอยากจะใช้ของผมนี่ Plug-in Hybrid Rechargeableตอนเราทำงานแรกๆเนี่ยเราหวังผลอย่างเดียว drive for result execution นะถึงแต่พอเราทำงานมากขึ้นเนี่ยเราจะรู้ว่าไอ้การ drive to result อย่างที่ว่าเนี่ยมันส่งผลต่อคนอื่นนะถ้าเราบอกว่าราคาพลังงานเนี่ยถ้าเราอยู่ในบริษัทที่เราตั้งเป้าไว้ว่าเราจะทำกำไรแต่หารู้ไหมว่ามันแปลว่าเป็นภาระของผู้บริโภคนะผู้ใช้น้ำมันถ้าเรา maximize ผลประกอบการของบริษัทก็คือราคาน้ำมันอาจจะเป็นอีกแบบนึงนะราคาพลังงานอาจจะเป็นอีกแบบนึงนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรียนรู้ก็คือว่าการบริหารความสมดุลกันระหว่างผู้มีส่วนได้เสียเนี่ยเป็นสิ่งที่เรียนรู้มากในเรื่องดังกล่าวแรกเริ่มต้นทำงานก็คงทุกทางออกมีปัญหาเนี่ยนะมองเห็นปัญหาเป็นอันดับแรกนะครับพอเราระแวงอะไรปุ๊บเราไม่มั่นใจอะไรไอ้สิ่งนั้นมันจะเกิดถ้าเรามั่นใจนะว่าทุกปัญหามีทางออกเนี่ยนะรับรองว่าเราแก้ปัญหาได้แน่แล้วถ้าเกิดทางออกตรงนั้นเราหาไม่เจอคำว่าหาไม่เจอแปลว่ามันเคยมีอยู่แต่เรายังไม่พบมันถ้ามันมีอยู่แล้วแล้วเราพบมันเลยเนี่ยเหมือนข้อสอบบางทีมันไม่มีเลยในข้อกอถึงข้องอเนี่ย4ข้อนี้ไม่มีให้เลยจะทำยังไงนะครับบทเรียนของผมก็คือก็สร้างทางออกขึ้นมาในทางทฤษฎีเนี่ยรายละเอียดแล้วมันอาจจะติดนู่นติดนี่ติดอะไรเพราะฉะนั้นมันจะถูกเบสขึ้นมาตั้งแต่แรกเลยแต่มันลืมคิดเป็นเรื่องของโซลูชันคืออะไรเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้การทำงานร่วมกันเนี่ยการดิสคัชชั่นต่างๆในที่ประชุมในอะไรเนี่ยมันก็สร้างสรรค์มากขึ้นถามว่าเวลาว่างทำอะไรผมชอบดูหนังพวกสืบสวนสอบสวนซ่อนเงื่อนอะไรเงี้ยนะครับมันสนุกยังไงมันทำให้เราไม่เป็นอัลไซเมอร์เร็วการหาความรู้ไปเรื่อยๆเป็นถือเป็นการพักผ่อนเพราะว่าเราสามารถจะนำไอ้สิ่งที่เราเก็บสาระสำคัญหรือเก็บตกต่างๆเนี่ยไปคุยในวงไหนก็ได้ดูแลสุขภาพยังไงเรื่องกินซึ่งเรื่องนี้ยากสุดนะอันที่สองการออกกำลังการออกกำลังนี่เป็นเรื่องง่ายสุดสิ่งที่ยากที่สุดคือหาเวลาในการออกก็กินดีออกกำลังกายดีนอนให้หลับมันไม่ได้เป็นสิ่งที่น่ากลัวเลยนะเกษียณเป็นสิ่งที่เขาให้โอกาสในการที่จะเอาแบตเตอรี่ส่วนที่เหลือไปใช้ในสิ่งที่เราอยากจะใช้ไปทำในสิ่งที่ชอบผมไม่คิดว่าจะมีวันนั้นนะถึงแม้แต่เกษียณแล้วก็ตามไอ้คำว่างานเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเป็นงานออฟฟิศอย่างเดียวอย่างอื่นที่มันได้ใช้สมองใช้ความคิดมันก็เป็นงานนั้นนะหลังเกษียณผมคิดว่าผมก็ยังทำงานอยู่นะอย่างน้อยก็ติดตามข่าวนะครับหรือว่าให้คำแนะนำอะไรที่เป็นประโยชน์กับงานเก่ากับบริษัทเดิมที่มีอยู่ถึงแม้กระทั่งเพื่อนฝูงอะไรเงี้ยผมบอกกับทีมงานเสมอนะมันไม่ใช่ just a job นะสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีผลกระทบต่อประชาชนแต่ก่อนเกษียณมันเป็นมิชชั่นแต่ตอนนี้มันเป็น just a job แล้ว